วันนี้เอาอันนี้แล้วกันมีลูกส้มกับองุ่น 3.6 ยูโรมันเป็นไวน์ใช่ไหม 7% แอลกอฮอล์อันนี้1ยูโรพิโคล่าแล้วก็ผักสลัด 0.55 ยูโรผักขม 0.7 ยูโรอันนี้ 2.24 ยูโรอันนี้ 0.88 เท่ากัน 0.88 อันนี้ 0.98 อันนี้เนยถั่วที่อยู่ที่ห้อเดียว 3.32 ชีสแบบนี้ 1.95 ถูกสุดเอาไข่ดีกว่า2ยูโร10ชิ้นเขาติดราคาแบบเนี้ยแล้วก็ 0.98 จะให้เราคิดว่าอะไร2ถุง 0.98 อ่ะอันนี้ 0.74 อันนี้ 0.8 อันนี้มะเขือเทศลูกเล็กอันนี้มะเขือเทศลูกใหญ่เอาลูกเล็กขนมปังทาช็อกโกแลตกับเนยถั่ว 1.98 แป้งทอร์ทิล่า 1.7 ยูโรสปาร์คริ่ง 2.4 เออราคาเท่าน้ำเปล่าเลยนะเรากินอันนี้แทนน้ำเปล่าดีกว่าเนาะเอออร่อยกว่าอีกนะถือไวไหมสงสารออฟมากเลยอ่ะต้องมาแบกน้ำของที่ซื้อมาวันนี้โปเตโต้ชิพผักแล้วก็ขนมแล้วก็กับข้าวไข่มีเท่านี้วันนี้ซื้อไป31ยูโรบางทีก็ขำตัวเองนะแต่ละมื้อเนี่ยทำอะไรลงไปก็ไม่รู้ใส่ข้าวโพดลงไปแล้วหั่นขนมปังมันแข็งไงเก็บไว้นานมันเลยแบบว่าแห้งๆนิดนึงกลัวลูกค้าบ่นว่าแข็งก็เลยใส่ลงไปแบบว่าให้มันโดนไอ้น้ำให้มันนิ่มๆนี่มันก็นิ่มอยู่นะโอ้ทำไมให้นิ่มเร็วเนี่ยเละไปไหมก็เดี๋ยวจะโปะชีสลงไปทำอะไรก็ได้แล้วก็ใส่ชีสลงไปเดี๋ยวมันก็อร่อยเองขนมปังผัดข้าวโพดได้ไงไม่รู้อะแล้วก็เอาชีสโปะลงไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะไปเข้าไมโครเวฟออกมาเป็นแบบนี่ละลายไหมพอได้อยู่นะละลายก็พอจากนั้นก็แต่งรสชาตินิดหน่อยอันนี้เป็นน้ำพริกมะกอกแล้วก็น้ำสลัดแล้วก็ฮันนี่บาร์บีคิวซอสจะทำอะไรก็ได้แล้วก็มีชีสมีซอสลูกค้าก็จะไม่บ่นน้ำพริกมะกอกที่ไม่เผ็ดเค็มๆอ่ะเค็มเปรี้ยวๆอร่อยมีอะไรเนี่ยขนมปังข้าวโพดและนี่ก็คือของหวาน มีส้มโยเกิร์ตแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นั่นสิเจอตั้งแต่รัสเซียแล้วตุรกีก็มีตุบตับแล้วกันแล้วก็ตับแสนอะไรแยมก็โยเกิร์ตแล้วก็มูสลีแล้วก็ลูกเกดเทลูกเกดไหมผลไม้แห้งอะอะไรไม่รู้วันนี้จะออกไปเที่ยวก็เลยทำมื้อด่วนมากหั่นขนมปังฟิงเกอร์ฟิชแล้วก็เอาไอ้ผักดองเนี่ยที่เป็นไส้ข้าวห่อด้วยผักดองเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็ใส่ชีสใส่ข้าวโพดหั่นมะเขือเทศออกมาเป็นแบบนี้ 1.85 อะไรที่ใส่ชีสมันก็อร่อยหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีชีสไว้ติดตู้เย็นเสมอ 2.7 ยูโรชีสนี้ 2.08 พออันนี้ไปทาขนมปัง 2.64 ยูโร 1.74 เอากุ้งถุงนึง6.8 ยูโรอันนี้อันหนึ่ง 4.52 ยูโร 4.86 ชีสแอปเปิ้ล 3.2 ยูโรข้าวโพด 2.25 ยูโรเอาอันนี้ 1.42 ยูโร 2.5น้ำแพ็คก็จะมี 1.93 1.7 เนี่ยอันนี้น่าจะถูกสุด 1.5 ว่ะอุ๊ยทำไมนี้ถูกกว่าอีกอ่ะเกทับกันไปเรื่อยเกทับ
มีถูกอีกไหมมีใครให้ถูกกว่านี้ไหมวันนี้ซื้อของไปทั้งหมดแตนแตนแตนได้กี่ออก48ยูโรวันนี้เราจะมาเข้าบทนี้ Catholic Cathedral of St. John the Baptist เข้าได้ป่ะวินเทอร์ปิดหมดมั้งเขาหมายถึงซัมเมอร์หรือเปล่าซัมเมอร์ก็ยังปิดไปซ้ำบอกว่าถ้าดอร์คลอสเนี่ย Please remember best church is inside your heart ที่พูดมาทั้งหมดนั้นคือซัมเมอร์ส่วนวินเทอร์ก็ไปนอนไปอ้าวอันนี้ทางตันเรียกว่าคนบนเกาะคนบนเกาะ นี้หน้าหนาวเขาจะไม่ทำพิธีกรรมทางศาสนาอะไรกันเลยสรุปคือเขาไม่ให้เข้าใช่ไหมเนี่ยเข้าได้อุ้ยอ้าวไม่ใช่เว้ยปั๊มน้ำไม่มีส่วนไหนจะเพอร์เฟกต์เรามาหน้าหนาวเราได้ราคาแต่ว่าต้องยอมแลกกับหนาวแล้วก็อะไรต่างๆมันก็ปิดห้องที่เราอยู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่คืนละ800กว่าแต่ว่าถ้าอยู่รายวันก็ 1,800 หน้าร้อน 2,800 เข้าร้านขายของที่ระลึกทั้งหมดเนี่ย 12.5 ก็คืออันละ4จริงๆแล้วราคามันอันละ 6.5 พิสตาชิโอสีเขียวสีชมพูก็ถั่วอะไรไม่รู้แต่อันนี้ไม่ใช่บัคลาวาเป็นจบวนภาษามันโอ้6อันก็ยังช่วยนี่เนี่ยมันก็จะมาอย่างเงี้ยพกพาได้เหมือนกันอ่ะแน่นหรออร่อยไหมอร่อยเหมือนกับบักลาวาไหมอร่อยของตุรกีกับไทฟี่อร่อยดีว่ะไม่รู้ว่าใช่ราคานี้หรือเปล่านะ 0.65 ต้องกินผักแตกๆบ้างกินผักเดิมๆซ้ำๆไม่ดีอันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วก็เอาอันนี้ 0.72 หรือเปล่าเอาไปก่อนส้มนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าถูกอยู่แล้วก็เอาผักไปชั่งมี 0.5 0.65 แล้วก็ 0.7 แล้วก็ส้ม 2.37 หรออันนี้ลดราคาจาก 3.3 เหลือ 2.6 โยเกิร์ต 2.7 ยูโรเอาไก่3ยูโร2น่อง3ยูโรเหมือนที่เขาตักขายอันนี้เหมือนน้ำพริกเหมือนน้ำพริกหนุ่มสีอ่อนกว่าแต่ไม่น่าจะเผ็ด 2.36 แปลกนะมะเขือเทศที่เป็นลูกๆอ่ะแพงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะเขือเทศเป็นน้ำๆแบบเนี้ยถูกๆอ่ะ 0.48 เองอ่ะอันนี้ก็แค่ถั่วอันนี้มันไม่ใช่แค่ถั่ว2ยูโรเลย 4.85 เหลือ 2.95 ยูโรอันนี้ 1.57 ผักแช่แข็ง 1.89 อันนึงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเห็ดเดาเอานะมัน 1.1 ยูโรน่าจะเป็นเห็ดอันนี้ 0.9 วันนี้ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมด31ยูโร3ถุงวันนี้กินมื้อด่วนข้าวโพดไข่ชีสขาวใส่ไมโครเวฟชีสขาวแบบนี้แล้วก็ชีสเหลืองโปะหน้าเข้าไปเละมากไม่เป็นไรฟิชฟิงเกอร์ผักแล้วก็ลิโคล่าแล้วก็ขนมปังทุกอย่างมาผสมกันหน้าตาเละไม่เป็นไรอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรามีซอสและชีสมันจะอร่อยเองไม่ยอมวาดรูปการ์ตูนเลยอ่ะรูปดาวเห็นเหมือนไหมใส่ใจแล้วก็ใส่รีแอคชั่นลงไปด้วยมันจะได้อร่อยเมนูนี้รับรองออฟจะต้องพิศวงว่ามันคืออะไรเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เองไข่ไก่ฟองหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำให้มันเหลวๆแล้วก็เอามาชุบขนมปังจากนั้นก็เอาเข้าไมโครเวฟเรามาดูผลงานกันชิ้งเดี๋ยวจิ้มดูก่อนว่าสุกไหมสุกอุ้ยควันขึ้นเลยอุ้ยทำทุกอย่างเราก็จะต้องใส่ชีสลงไปเพื่อความปลอดภัยอีกรอบนึงเรามาดูผลงานกันแว๊บนี่ละลายจ้าเรามาดูข้างในกัน
ชิวไม่เอาดีกว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีจานนี้มีทั้งของเค็มของหวานในจานเดียวกันเหมือนของเค็มอ่ะนี่เหรอนึกว่าหน้าอะไรหน้าชีสมันเป็นของเค็มมันก็ต้องใส่ซอสขนมปังชุบไข่หน้าชีสโอ้ทุกอย่างใส่ชีสแล้วใส่ซอสมันจะอร่อยเสมอทางด้านนี้จะเป็นแยมช็อกโกแลตนูเทลล่าแบบเลียนแบบแล้วก็เนยถั่วแบบครันชี่ขนมปังแบบหวานแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นโยเกิร์ตแบบกรีซกรีซคือลูกค้ากรีซโอ้ขอบแล้วก็อันนี้กรีกโยเกิร์ตแล้วก็กีวีผงถั่วแล้วก็ผลไม้แห้งกีวีแล้วก็ขนมของกรีกเป็นมื้อที่ชอบมากวันนี้เอาขนมปังแผ่นไปผสมกับไข่ใส่น้ำใส่ข้าวโพดแล้วก็ไปใส่ไมโครเวฟออกมาเป็นแบบนี้กินกับผักสลัด2แบบบิโคล่ากับผักสลัดแบบนี้แล้วก็ใส่มะกอกอันนึงแล้วก็ใส่ชีสแบบกรีกอันนี้คือมื้อเย็นของเราวันนี้มีข้าวโพดหัวหอมมีหอยมะกอกมีซอสอะไรดีก็ใส่ซอสแบบนี้ใส่ชีสผักขมออริกาโน่แล้วก็แป้งทอร์ติล่าวันที่รีบๆก็จะทำแบบนี้ขนมปังนอนก้นขนมปังข้าวโพดตอกไข่ลงไปเอาไปใส่ไมโครเวฟอาหารมื้อด่วนแต่ทำนานมีสลัดเค้กไข่ขนมปังเนยถั่วแล้วก็โยเกิร์ต